คะมีแม่ค้าออนไลน์เขาก็ไปส่งของให้กับลูกค้าพาลูก4ขวบไปด้วยนะคะระหว่างนั้นมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกรองเท้าเขาหายแล้วเขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเด็ก4ขวบที่เอาไปหรือเปล่านะคะเขามาถ่ายคลิปด่ากราดจนลูกของแม่ค้ารายนี้ร้องไห้ด้วยความตกใจนะคะโดยที่2แม่ลูกยังงงเลยค่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรนางสาวเมนามสมมุติอายุ31ปีนะคะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์พร้อมกับลูกชาย4ขวบไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะเธอบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาไปส่งของให้ลูกค้าที่ร้านส่งพัสดุในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีระหว่างเข้าไปที่ร้านเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งส่งของเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านไปจากนั้นก็วกกลับเข้ามาในร้านแล้วตะโกนบอกรองเท้าหายนะคะปรากฏว่าจริงๆรองเท้าเนี่ยไปอยู่ในซอกตึกแต่ชายคนนี้เหมือนกล่าวหาว่าลูกชายของคุณเมย์เนี่ยเป็นคนเอาไปหรือเปล่าก็เลยถ่ายคลิปตะโกนด่าเด็กชายอย่างรุนแรงแล้วน้องเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นเลยเพราะว่าถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้พยายามบังคับให้เด็กเนี่ยขอโทษด้วยนะคะเด็กก็ร้องไห้เกาะขาคุณแม่ไว้ตลอดเวลาคุณแม่ก็บอกว่านอกจากจะไม่สอบถามข้อเท็จจริงอะไรถ่ายคลิปนี้แล้วยังเอาไปโพสต์ในโซเชียลด้วยค่ะพูดไหมเฮ้พูดมาพูดมาเฮ้ยพูดมาเฮ้ยพูดมาพูดมาขอโทษนะใช้เพื่อนเล่นเปล่ากูใช้เพื่อนเล่นมึงเปล่าโอ้โหแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะผู้หญิงคนนี้เล่าเพิ่มเติมบอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับลูกชายในอายุแค่4ขวบถูกครูต่างๆนานาบางทีบางช่วงเนี่ยผู้ชายคนดังกล่าวก็พยายามเดินปรีเข้ามาหาเหมือนกับว่าจะกระชากลูกชายตัวแม่เองเนี่ยต้องตัดสินใจปกป้องนะครับไม่ให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมาทำอะไรลูกทีนี้เนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยผู้ชายคนนี้ยังพูดนะบอกว่ากูไม่ธรรมดานะทำงานอยู่ในอำเภอเธอก็เลยไปหาข้อมูลก็พบว่าชายคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งครับมึงออกมานี่มึงออกมามึงออกมามึงออกมาหากูนี่กูเนี่ยคนหัวใหญ่กูเนี่ยของจริงอ่ะแล้วลูกหนูมันเกาะขาหนูว่ามันกลัวแล้วมันกลัวร้องไห้ตัวสั่นด่าทอลูกหนูแรงมากแล้วจะเข้ามาดึงลูกหนูอ่ะแล้วหนูป้องกันหยับลูกมาทางเนี้ยใช่ค่ะแล้วหนูก็บอกเฮ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยเนี่ยแล้วหนูจนหนูสืบให้พี่ชายหนูอ่ะสืบจนรู้ว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เอาล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้เดินทางมาพูดคุยกับ2แม่ลูกคู่กรณีแล้วนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาแล้วมาพร้อมกระเช้าชุดใหญ่ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็กล่าวว่าผมขอโทษผมใจร้อนวู่วามขาดสติขออภัยผู้เสียหายจากใจจริงค่ะใจร้อนครับไม่ใจวามไปครับโดยไม่คิดอะไรผมก็ขอโทษด้วยครับขอโทษแทนเด็ก4ขวบด้วยครับครับไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็คือไม่ติดใจก็ไม่ติดใจค่ะก็แค่อยากให้ขอโทษน้องต้องมาขอโทษเด็กด้วยนะทีนี้ไหวสวยรวยกระเช้าเนี่ยถามว่าผู้เสียหายเอาไงอะคะรับไว้ในเรื่องของคำขอโทษแต่เรื่องที่ไปแจ้งความปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปแล้วในเรื่องทางวินัยความเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านความเป็นเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทางวินัยก็ฝากทางต้นสังกัดตรวจสอบเพิ่มเติมไปด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ